สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็ผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับอัปเกรดหรือว่าอัปเดตเวอร์ชันนะครับของเจ้าตัว LD Player กันครับผมตัวจำลองมือถือบนคอมพิวเตอร์ของเรานะครับวิธีการทำนั้นไม่ยากมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆ เนี่ยเปิด LD Player ขึ้นมาให้เรียบร้อยก่อนนะครับเขาจะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับจากนั้นให้สังเกตที่เมนูขีด3อันตรงนี้ครับผมที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับให้กดลงไปได้เลยแล้วก็กดไปที่เมนูตรวจสอบการอัปเดตตรงนี้นะครับที่เป็นไอคอนรูปเครื่องหมายชี้ขึ้นแบบนี้ถ้าเกิดเขามีตัวใหม่หรือเวอร์ชันใหม่ขึ้นมานะครับเขาจะขึ้นป๊อปอัพขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับอัปเดตตรงนี้ให้เพื่อนๆกดไปที่อัปเดตตอนนี้ได้เลยหรือปุ่มสีฟ้าจากนั้นก็รอจนกว่าหลอดตรงนี้เขาจะโหลดเสร็จนะครับ okay. ตรงนี้จะเร็วจะช้าก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตและก็คอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆ นะครับผมถ้าเกิดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับแบบที่เพื่อนๆเห็นอยู่แล้วก็เจ้าเลขรุ่นเวอร์ชันนะครับถ้าเพื่อนๆได้ดูไว้ก่อนหน้านี้ตรงนี้ก็จะถูกอัปเดตหรือว่าถูกเปลี่ยนไปเป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครยังไม่มั่นใจนะครับก็ทำวิธีเดิมก็คือไปกดที่ขีด3อันนะครับแล้วก็กดไปที่ตรวจสอบการอัปเดตอีกรอบนึงนะครับแล้วเขาก็จะขึ้นข้อความแบบนี้นะครับและตอนนี้ LD Player ของเราก็เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเรียบร้อยแล้วนั่นเอง เพื่อนๆก็ไปใช้งานได้ตามปกติเลยมีอะไรเพิ่มเติมก็มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปครับผมแล้วก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม Subscribe และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับในคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ